ลูกหลานจัดให้ดูเผินๆนึกว่างานวัดดูเผินๆนึกว่างานมงคลไปดูค่ะว่าเขาจัดงานให้คุณตายังไงนะคะเนี่ยค่ะติดไฟแสงสีต่างๆนะคะตามบริเวณทั่ววัดเต็มไปหมดเลยไฟแสงสีแล้วข้างในก็เอ้าเป็นงานศพนี่ที่แรกนึกว่างานวัดพอเข้าไปแล้วเอ้านี่มีพระสวดแล้วก็มีญาติโยมมานั่งฟังพระสวดถามอ้าวมีลำวงอีกมีลำวงอีกนะคะเอ้าวรำกันเข้าไปสนุกสนานห้ามโศกห้ามเศร้านะคะนี่เจ้าของงานนะคะคุณตาเสาสุขเกษมรูปงานศพก็แหวกนะฮะรูปงานศพนี่ถือว่าแหวกแล้วก็เป็นมิติใหม่นะครับเอาแบบยืนเท้าสะเอลอย่ามาเอารูปใส่สูทสีดำแล้วก็ทำหน้าหมองหมองเก่าๆไม่เอาไม่เอานะเอาแอคอาร์ตเลยเท่ๆเลยค่ะคุณตาเสาเนี่ยนะคะเพิ่งจะจากไปแต่ว่าสั่งลูกหลานเอาไว้เสื้อลายนี้เต้นเต็มที่เลยนะต้องเป็นคนเอลดีนะเนี่ยแม่นะฮะชอบรูปถ่ายหน้าศพอ่ะน้องแบบคุณชอบแบบไหนก็บอกไว้เดี๋ยวผมจัดการให้ไม่มีปัญหาไม่ใช่ลูกหลานก็ช่างเลือกเนาะแล้วมีแตรวงด้วยนะคะคุณผู้ชมคะดีตอนแห่ศพนะอันนี้ถือกระถางธูปนี่ลูกชายแน่นอนค่ะตอนแห่ศพเนี่ยค่ะแต่ก็ถือว่าก็คลายความโศกเศร้าไปในระดับนึงเดี๋ยวขอฟังเพลงแห่ศพก่อนคุณราชินีขอฟังเพลงแห่ศพหน่อยใช้เพลงอะไรอ่ะของฟ้าด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 Oh. อ้าวหลวงพี่เอาด้วยอ่ะไม่ใช่หรือว่าสามเณรก็เกิดอารมณ์ขึ้นด้วยฮะเนี่ยช่วงที่เอาศพขึ้นเณรนะคะโอ้โหบรรเลงดนตรีตลอดเวลาใช่ตามคำที่สั่งเสียเอาไว้เลยค่ะคือคุณตาสั่งเอาไว้ก่อนหน้านั้นนานแล้วนะคะว่าถ้าคุณตาเป็นอะไรไปเนี่ยนะคะคุณตาอายุ73นะคะครับถ้าเป็นอะไรไปก็อย่าโศกเศร้านะให้จัดงานแบบรื่นเริงเลยจัดตั้งติดตั้งเครื่องเสียงติดตั้งไฟอะไรต่างๆให้สนุกสนานแล้วลูกหลานก็ไม่ได้คิดอะไรละค่ะจนกระทั่ง3วันที่แล้วก่อนที่คุณตาจะเสียเนี่ยก็พูดมาอีกรอบนึงอีกนะพูดเหมือนเดิมอ่ะย้ำเลยว่าอย่าลืมนะงานตาเนี่ยอย่างงี้ๆๆนะแล้วแกก็จากไปเหมือนกับจะรู้ตัวเลยค่ะว่าเออ3วันที่แล้วพูดแล้ว3วันถัดมาก็เสียชีวิตเลยก็ลูกหลานก็ทําตามนั้นนะครับตอนนี้คนที่เป็นญาติๆหรือว่าคนที่มิตรสหายหรือว่าผู้รู้จักเพื่อนบ้านที่มาเต้นรําแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก็อย่าได้คิดว่าเขาดีใจที่ตาตายนะครับแต่ว่าเขาก็ทำตามที่ตาต้องการก็คืออยากให้มันเป็นความสุขอะไม่อยากให้ทุกข์พูดง่ายๆความจริงก็คือไม่อยากให้คนที่ยังอยู่เนี่ยเป็นทุกข์เพราะว่าคนสุขน่ะคนที่ตายเนี่ยเขาไปสบายแล้วค่ะอ่ะเขาไปสบายแล้วนะครับถ้าไม่สบายคุณรู้ไหมโอ้ยถ้าไปไม่สบายเขากลับมากันทุกคนนี่เห็นไปมิตรจีรีสุขุสุขนบอกกลับมาจ้าคนบอกว่าเนี่ยก็ถือว่าไปสบายแล้วพิสูจน์ได้เลยไอ้ที่อยู่เนี่ยคือลำบากเนี่ยพวกเราเนี่ยไอ้ที่อยู่เนี่ยนะฮะต้องตื่นมาตีสี่ลำบากมาจัดรายการเช้าๆเนาะลำบากเราก็มานั่งจัดรายการไดเรกก็ต้องมานั่งกดใช้นิ้วอยู่ปากไม่เคยพูดอะไรใช้นิ้วงี้แล้วไงพี่อยากไปสบายไหมล่ะงั้นอ่ะก็ยังอยากลำบากอยู่เพราะว่าชีวิตมันต้องมีความลำบากไงคุณราชินีนึกว่าอยากไปสบายโอ้ยเดี๋ยวค่อยสบายอีกสักร้อยสองร้อยปีเดี๋ยวค่อยไปสบายไม่เป็นไรหรอกโอ้โหเอาไปฟังเสียงญาติๆหน่อยนะคะจัดงานแบบนี้เพราะเป็นความประสงค์ของผู้วัยชนเองของผู้เสียชีวิตนะครับอยากจะให้จัดงานเป็นแบบนี้ให้แตกต่างจากคนอื่นไปครับผู้บริสัยของผู้เสียชีวิตนะครับเป็นคนที่สดใสร่าเริงและมีใจที่ดีงามชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยตลอดครับผมจากการพูดคุยนะครับที่ได้ยินมานะครับในหมู่บ้านก็เห็นด้วยว่าจัดงานในรูปแบบนี้ก็ดีนะครับเป็นการจัดงานที่แปลกใหม่นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับการเกิดแก่เก็บตายการพัดพลากจากสิ่งรักสิ่งหวงแหนก็เป็น
เรียกว่าเป็นเรื่องธรรมดาโลกนะว่าท่านว่าแบบนั้นคุณสานนท์บอกว่างานคุณกัมพูเนี่ยต้องใช้โคโยตี้แล้วมั้งครับมันก็จะดีนะมันจะดีนะพี่สายลี่บอกแหมเพลงมันเลงครับแหนมบอกอะไรแหนมอ๋อแหนมจะไปร่วมงานเหรอฮะโอ้แหนมมันถามว่าจะมีเมื่อไหร่โคโยตี้เอางั้นรัดเอาเป็นงานแหนมก่อนไหมงานผมยังอีกนานเอางานแหนมก่อนไหมพี่รู้ได้ไงว่าแหนมจะไปก่อนโอ้เขาชอบฮะก็เขาบอกว่าจะมีเมื่อไหร่ครับพี่งานโคโยตี้ก็เลยบอกว่ารัดเอางานแหนมก่อนไปละไหนแหนมหน้าตาไงแหนมอ๋อยังอยากลำบากอ๋ออยากลำบากกับพี่กัมพูอยู่โอ้อยู่กับเมียทุกวันเนี่ยเมียบังคับขู่เข็นเลยไม่น่าอยู่นะแหนมนะโอ้อ้าว